การแรกเลยก็คือว่าเริ่มมีอาการเจ็บนิดๆที่หัวเข่าแล้วก็เสียดหน้าอกด้านซ้ายลามมาถึงตรงนี้ในท้องมีแก๊สเยอะนะคะแล้วก็เจ็บข้อเท้าซ้ายตรงที่หักถ้าเดินใช้งานเยอะชาปลายเท้านิ้วข้างขวานี่ค่ะแล้วก็เคืองตาข้างซ้ายบางครั้งมองไม่ค่อยชัดค่ะ มีอาการปวดตานิดหน่อยค่ะเริ่มมีปวดนิดๆกับบางครั้งชัดบางครั้งไม่ชัดค่ะชุดใจเอาอะไรก่อนเอาหัวใจก่อนค่ะมีแน่นไหมอกซ้ายเดี๋ยวนี้ตอนนี้เคืองนิดๆค่ะไม่แน่นค่ะแน่ใจค่ะเคืองแน่นะเคืองตรงนี้ค่ะโอเคเข้าใจแล้วครับแน่ใจนะแน่ใจค่ะสังเกตหายแล้วบอกขยับลงมาตรงนี้ค่ะค่อยๆลดลงค่ะตอนนี้มามีอาการแสบร้องในท้องแทนค่ะเวลาเดินรู้สึกว่าขาสองข้างมันยาวเท่ากันไหมไม่ได้สังเกตค่ะI
างซ้ายเจ็บค่ะเจ็บตรงนั้นนะคะเจ็บค่ะโอ้เจ็บเลยท้องหน้าอกเป็นไงหน้าอกหายแล้วค่ะท้องยังมีร้อนนิดๆค่ะข้างนี้เสียวค่ะเจ็บค่ะโอ้ยตรงนี้เลยค่ะเสียว
เสียวค่ะเวลาสะบัดออกมีเสียงกึกๆนิดนึงค่ะแถวนี้ข้างนี้ไม่เป็นค่ะข้อเท้าเป็นไงข้อเท้าเบาค่ะข้อเท้าชามีข้างนี้นิดนึงปลาย2นิ้วนี้ค่ะข้างนี้ไม่เป็นค่ะเป็นข้างนี้แล้วก็หน้าอกหายร้อนในท้องเบาลงเยอะแล้วค่ะเท่ากับตอนนี้เหลือหัวเข่าตรงนี้นิดนึงปลายนิ้ว2เท้า
มีเจ็บปวดบ้างไหมไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะแค่ติดนี่นะแค่ติดขัดอย่างเดียวค่ะถ้ากำนานๆอย่างนี้จะติดถ้ากำเบาๆนิดหน่อยไม่ติดค่ะแต่ถ้าเรากำมือนานก็จะค้างแค่นี้ค่ะกำนานนานๆนานๆได้เลยนานๆได้เลยตรงนี้เจ็บค่ะปล่อยไปสิกรรมปกติคิดว่ามันอยู่จุดไหนกันแน่นอกจากตรงนี้แหละมันยกมือขึ้นจะได้รู้ทั้งโคนแขนเลยตรงนั้นค่ะดีขึ้นเยอะค่ะตอนที่ท่านอาจารย์กดตรงนี้มันเหมือนมีอะไรวิ่งออกไปที่ปลายนิ้วค่ะซ่าไปที่ปลายนิ้วเลยค่ะเหมือนมีเสมหะนิดหน่อยค่ะตรงนี้หายเจ็บแล้วค่ะมีตื้อๆตรงนี้นิดนึงค่ะตื้อๆค่ะตื้อๆเหมือนมีเสมหะ
ติดอยู่แถวนี้นิดหน่อยค่ะมีมือด้วยหน้าอกหายนิ้วมือถือว่าดีขึ้น 80% ค่ะตรงนี้หายค่ะตายังมีเคืองตาตรงนี้กับตรงนี้ค่ะค่ะครับผม